สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมานั่งอยู่ที่ร้านง่วนศูนย์ซึ่งอยู่ในตรอกเล่งบวยเอียที่ท่านถ้าติดตามรายการวิทยุหรือรายการครอบจักรวาลอย่างดีท่านคงจะได้เห็นหน้าเห็นตาว่าตรอกนี้มีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเรารู้จักกันด้วยพริกไทยตรามือซึ่งเป็นพริกไทยแท้หอมไม่ใช่พริกไทยที่ใส่ใบกระท้อนนะฮะที่ร้านง่วนศูนย์นี้เป็นที่ซึ่งผมจะต้องมาทุกปีเมื่อถึงเทศกาลกินเจเพราะว่าเครื่องปรุงต่างๆนานาที่เป็นเครื่องเจเนี่ยนะครับเครื่องปรุงรสจะต้องมาที่นี่แวะเวียนกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวผมก็มานั่งคุยอยู่กับคุณวิสิทธิ์ลิ้มปณะซึ่งเป็นร้านง่วนศูนย์อยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับคุณวิสิทธิ์นี่ก็คนหน้าเดิมนะครับครับพอยิ่งนานปีเข้ายิ่งหนุ่มเข้าทุกที ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้รู้สึกออกจะท้วมๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นคู่แฝดกับหมึกแดงครับหมึกแดงมันก็กินอะไรมันไม่ค่อยบรรยาบรรยังแล้วก็ขยันขยอยคุณวิสิทธิ์รับประทานไปด้วยก็เลยต่อไปจะอาจจะเป็นท้องโขเล็กปลาท้องโขเล็กข้างใหญ่ข้างหนึ่งอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็จะมองเห็นว่าข้างหน้านี้มีอาหารต่างๆวางเรียงรายอยู่เรายังจะไม่บอกให้ท่านได้ทราบว่ามีอะไรแต่อะไรเพียงจะบอกว่าเป็นอาหารเจทั้งสิ้นทีนี้จะเรียนให้ทราบสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างเจกับมังสวิรัติง่ายทีเดียวมังสวิรัตินั้นไม่ใส่เนื้อใส่ผักใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่เจนั้นแตกต่างตรงที่ผักที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นกุ้ยช่ายหอมกระเทียมจะไม่ใส่นี่ก็แตกต่างกันอย่างนี้ครับแต่ไม่รวมไปถึงเรียกว่าเจเขียนะเจเขียเจเขียนี่มีบางคนครับเอาอาหารจริงๆมาเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็เขียเนื้อสัตว์ออกเรียกว่าเจเขียอย่างนั้นเราไม่นับไม่นับเข้าพวกครับไล่ออกไปอยู่รถนอกฟ้าป่าหิมพานต์สำหรับเครื่องปรุงรสนี้น้ำปลาไม่ได้เพราะมันทำมาจากสัตว์แต่ถ้าซีอิ๊วอย่างซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสที่ทำมาจากถั่วเหลืองใช้ได้พริกไทยใช้ได้ใช้ได้ครับใช่ได้นะฮะเพราะเป็นสมุนไพรครับก็คงจะเข้าใจดีแล้วทีนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องว่าในวันที่8ครับถึงวันที่17นี้ครับเป็นวันกินเจกินเจครับคนจีนเรียกว่าไงนะฮะเกาเวยเจครับเกาเวยเจฮะแล้วก็กินเจเดือน9กินเจเดือน9เดือน9ของจีนนะครับครับแต่เราจะเริ่มในวันที่7วันที่8ได้ครับครับบางคนจะล้างท้องแต่วันที่7ครับหรือวันที่8แต่วันที่8นั้นถือเป็นวันล้างท้องใหญ่ครับเพราะวันที่9เป็นชิวอีกใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นชิวอีกวันที่1ของเทศกาลกินเจครับครับประเพณีการกินเจเนี่ยก็มาจากคนจีนเนี่ยแหละครับที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของประเทศไทยเราตั้งนานนมเนแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ว่าได้เมื่อมาถึงก็นำเอาวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยในยุคหลังๆผู้ที่มาจากแผ่นดินใหญ่จะมายังเมืองไทยเราเนี่ยจะไปขึ้นฝั่งตามที่หลายต่อหลายแห่งสำหรับที่กรุงเทพนี้แน่นอนนะฮะว่าจะต้องมาขึ้นที่กรุงเทพทางด้านใต้ก็มีขึ้นที่เมืองตรังขึ้นที่ภูเก็ตครับ
เพราะพวกนั้นจะต้องมาทางทะเลอันดามันครับก็เลยมีเทศกาลเจที่ภูเก็ตถือว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะว่าเขามีเทศกาลกินเจมาตั้งนมนานแล้วแล้วก็ตามมาด้วยเมืองตรังเมืองตรังตอนหลังนี่ก็มีตั้ง3สันเจ้าแต่ก่อนก็ต่างคนต่างทำแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้รวมอยู่เป็นงานใหญ่ของจังหวัดตรังซึ่งท่านก็คงจะได้เห็นในรายการครอบจักรวาลมาแล้วนะครับที่ผมไปทำรายการนี้มาที่มาที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าตรอกเล่งบุยเอียนี่มีอาหารที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารเจได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีอะไรบ้างนะฮะครับก็มีทั้งเอาตั้งแต่ต้นซอยมาเลยต้นซอยก็มีพวกแป้งนะครับที่เขาทำเป็นตัวมี่กึ่งมี่กึ่งมี่กึ่งเป็นกลูเตนของแป้งสาลีครับครับทำเป็นไส้หมูบ้างทำเป็นปลาหมึกบ้างทำเป็นปลาหมึกเป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นแล้วก็บางอันก็ทำเป็นปลาคือกล้วยอะไรอย่างนี้นะครับเจทั้งนั้นเป็นเจเจทั้งนั้นทำจากแป้งหมดครับไอ้พวกเครื่องปรุงที่เป็นของเจเนี่ยมันจะต้องมีพวกไอ้เผือกแก้วครับครับมันครับเต้าหู้ครับเห็ดหอมเห็ดนานาชนิดครับพวกนี้จะทำเป็นเจได้ทั้งสิ้นใช่ครับพอถึงเทศกาลเจนี่ก็จะมีการมาจับจ่ายซื้อของกันครับซึ่งท่านจะได้เห็นครับว่ามีคนคลาคล่ำเต็มไปทั้งตรอกครับเดินในตรอกเล่งบวยเอี้ยหรือตรอกอิสรานุภาพนี้ท่านจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะมีคนเข็นรถมาเยอะเหลือเกินนะคนเข็นรถมาเนี่ยคือพวกที่เข้ามาซื้อของเขาก็จะจ้างพวกเข็นรถเนี่ยให้ไปส่งยังที่จอดรถครับซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี้เลยนะฮะอยู่ไกลเที่ยวนะเพราะว่าจอดแถวนี้แล้วก็ถ้าเป็นเจมาซื้อของเจเนี่ยบางทีต้องเสียค่าจอดราวๆ400ครับได้ครับเพราะชั่วโมงนึงก็60บาทนะฮะครับ400นี่ค่าปรับนะฮะขอค่าปรับค่าลากรถค่าลากรถอีกค่าลากรถนี่เป็นพันนะฮะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังหน่อยถ้าจะมาเที่ยวผมว่าดูในทีวีไปพลางๆแต่ถ้าจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆเนี่ยต้องมาครับแล้วมาที่นี่ต้องแต่งตัวรัดกุมอย่าใส่อะไรต่ออะไรให้มันมากมายนักเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ซึ่งคนเขามาจ่ายตลาดไม่ใช่ไปงานสโมสรหรือเป็นงานสังสรรค์อะไรกันจากปากตรอกมานี่สองข้างทางจะเต็มไปหมดเลยพวกของแห้งนี่ก็มีพวกแปะกล้วยแปะกล้วยอ่างจ้ออ่างจอพุทธาจีนนะครับที่เป็นอาหารเจนะฮะแล้วก็ยังมีพวกเห็ดหอมแล้วก็อาหารแห้งพวกดอกไม้จีนเห็ดหูหนูอะไรนะเยอะแยะวุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นนี่ขาดไม่ได้ครับวุ้นเส้นมีซั่วอะไรอย่างงี้ขาดไม่ได้นะครับครับก็มาเรื่อยเลยท่านดูก็แล้วกันทั้งสองข้างทางถ้าเป็นเทศกาลเจถนนเยาวราชและในเล่งบุรีเนี่ยของสำเร็จรูปที่เขาทำนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเจหมดเจียนครับมีอยู่แห่งหนึ่งเป็นหมูปิ้งครับของร้านเฮียกวงใช่ไหมของเฮียกวงครับร้านเฮียกวงนี้ขายวันหนึ่งไม่รู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่ขายส่งด้วยครับขายส่งแล้วก็คนก็นึกว่าเฮียกวงนี่หลอกกันเนี่ยวะนึกว่าของนึกว่าหมูแดงจริงๆนะนึกว่าหมูแดงจริงๆครับท่านก็ได้เห็นนะฮะสัญลักษณ์ของเฮียกวงนี้ก็คือว่าต้องถอดเสื้อเขาเดินอยู่แถบนี้ในตรอกเนี่ยถอดเสื้อโดยตลอดถ้าไม่ถอดเสื้อเป็นกวงปลอมครับนอกจากนี้ก็มีพวกผลไม้ผลไม้ครับผลไม้ที่ต้องไหว้ไหมผลไม้นี่ไม่ไหว้ใช่ไหมก็ไหว้ได้ครับไหว้ได้ก็ไว้เป็นของหวานด้วยเป็นของหวานด้วยครับครับเป็นของหวานด้วยอ๋อก็อยู่ทางหน้าปากตรอกปากตรอกฮะร้านเฮจือร้านเฮจือครับแล้วมีเกาลัดที่ดีนะฮะเกาลัดเสี่ยงปู่เนี่ยใช่ครับลือเรื่องไปถึงเมืองนครแหมครับ
คือหมายความว่า10ลูกดี11ลูกแถมลูกนึงเป็นแถมให้ลูกนึงส่วนที่อื่นนั้น5ลูกเสีย3ลูกนี่ผมพูดออกจะเวอร์ไปหน่อยนะครับแต่พูดเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าเกาลัดเนี่ยที่เซี่ยงฝูนี่จะต้องคัดมาพิเศษคัดมาเป็นพิเศษครับนะฮะพอลึกเข้ามาครับสักหน่อยนึงครับลึกเข้ามาก็มีเลยเฮียกวงมาก็เป็นพวกอาหารเจใช่ไหมครับครับเป็นที่ทำสำเร็จรูปอ๋อเป็นในพวกแจชัยเย่กานาชัยกานาชัยกานาชัยครับใช่ไหมใช่กานาชัยเต็มไปเลยถึงตอนนี้ต้องกานาชัยมีพะโล้เจเจใช่ครับไม่ต้องไปทำเองครับเดินมาแล้วมาซื้อเอาแถวเนี้ยได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับครับมาจนกระทั่งถึงง้วนศูนย์ครับง้วนศูนย์ก็มาซื้อเครื่องปรุงรสต่างๆนะพวกพะโล้ก็มีครับถ้าพะโล้เจเนี่ยถ้าเราจะไปทำเนี่ยนะครับมีทั้งอย่างเป็นผงเป็นผงแล้วก็เป็นแล้วก็อย่างที่เป็นใส่ถุงใส่ถุงครับเป็นเรียกว่าของสดก็ได้ได้ครับแต่มันแห้งใช่ครับคือไม่ได้ทำเป็นพิเศษออกมาครับที่ผมนั่งพรรณนามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ท่านได้เห็นบรรยากาศว่าที่ตรอกเล่งเบื่อเอี้ยในยามที่มีเทศกาลเจครับเขาจะมีอะไรต่ออะไรมากทั้งอาหารสำเร็จรูปทั้งอาหารแห้งทั้งอาหารสดเพื่อให้ซื้อไปทำรับประทานถ้าท่านเห็นธงเหลืองเป็นรู้ได้เลยว่าที่ร้านนั้นขายเจนะฮะธงเหลืองครับเห็นธงเหลืองครึ่งไปหมดเลยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคุณแม่ทำมานี่คุณแม่เตรียมไว้สำหรับอมอมโดยเฉพาะสำหรับให้เป็นตัวอย่างด้วยครับก็จะเริ่มนี่ก่อนนี่ก่อนหน้าเนี่ยเรายังไม่ถึงเจนะครับเพราะวันที่เจนี่วันจะกินจริงๆล้างท้องก็ในวันที่8ครับวันที่7จะล้างก่อนก็ได้ครับแต่ในวันที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นวันที่3ครับยังเหลืออีก5วันจะถึงวันเจครับพอถึงวันที่9เริ่มสมาทานเจเลย คือเป็นวันชีวิตวันที่1นะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่17อาหารทั้งหมดนี่นะครับท่านลองดูก่อนแล้วกันนี่อย่างนี้ก็สลัดกุ้งสลัดกุ้งครับนี่ถือว่าสลัดกุ้งมังกรก็ได้ครับแล้วก็มีน้ำสลัดซึ่งน้ำสลัดของเรานี่เหมือนกับทาวเซนไอแลนด์สีสันนี่สวยกว่าเท่าเส้นไหนเลยแต่เผอิญทำด้วยเต้าหู้ยี่ครับอันนี้ก็เป็นเท่าเส้นไอแลนด์ยี่เท่าเส้นยี่นะเท่าเส้นยี่ครับอันนี้ก็พะโล้พะโล้พะโล้อันนี้หน้าตาคล้ายๆกุ้งพันอ้อยครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าข้างในนี่ไม่ใช่อ้อยแต่เป็นตะไคร้ตะไคร้เป็นตะไคร้นะครับครับอันนี้ก็จับชายจับชายจับชายต่อมาอันนี้ก็แป้งทอดฮะฮะฮะครับแป้งทอดนี่ก็ตรงนี้ขาดไม่ได้ของเฮียโย่งเฮียโย่งครับเฮียโย่งนี่แกชื่อจริงๆชื่ออะไรปกติแถวนี้เรียกโย่งโย่งฮะเรียกโย่งตัวสูงตัวสูงผอมแต่จริงเขาชื่อโย่งนะฮะครับใช่ไหมใช่ครับถึงเทศกาลเจถึงจะต้องมีเส้นหมี่ผัดกันนะเฮ้ยไม่ใช่เส้นหมี่ผัดผักกระเฉดครับอันนี้เป็นของประจำทุกปีนะฮะถ้าท่านเห็นแล้วเกิดน้ำลายไหลเนี่ยนะครับประเดี๋ยวผมจะบอกแหล่งที่จะไปรับประทานอาหารให้แหล่งหนึ่งนั่งสบายสบายแล้วก็มีอาหารที่ปรุงแต่งเหมือนภัตตาคารจีนยังไงอย่างนั้นท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะพาไปที่โรงแรมแกรนด์ไชน่านะครับก็จะเรียนถามคุณวิสิตนิดหนึ่งว่าระหว่างเทศกาลเจเนี่ยร้านอาหารที่เราเคยกินกันเนี่ยอย่างหัวเส้งองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมีไหมขายเขาก็จะมีส่วนหนึ่งทำเป็นแจส่วนหนึ่งเป็นชอเป็นชอครับชอนื้อหมายความว่าเป็นเนื้อสัตว์ตามปกตินะครับแต่ใครที่จะกินเจก็ได้ก็มีบริการด้วยก็มีบริการเจกันแต่ในเล่งโบยเอียนี่ส่วนมากจะเป็นเจทั้งซอยเลยจะเป็นเจทั้งซอยนะครับสำหรับท่านที่จะพาครอบครัวพาแขกเรือไปรับประทานเจไชน่าทาวน์นี้อีกหน่อยท่านก็จะได้เห็นซุ้มประตู
เหมือนกับในต่างประเทศครับใช่ครับในต่างประเทศนี้เขาจะมีแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นบริเวณไว้เลยใช่ครับว่าตรงนี้ชัยนาทาวมีซุ้มประตูเป็นรูปมังกรข้ามแก้วอะไรตามเรื่องราวของเราก็เช่นเดียวกันครับอีกประมาณสักไม่เกิน2เดือนก็คงจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของซุ้มประตูชัยนาทาวของเมืองไทยนะครับที่แกรนด์ชัยนานั้นมีภัตตาคารชื่อว่าเซียงปิงเหลาเซียงปิงเหลานี่ตามปกติแล้วจะขายอาหารจีนแบบโต๊ะจีนมีแบบประหยัดมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่จะไปเลี้ยงดูกันไม่ต้องถึง10คน3คนก็ได้5คนก็ได้เขาก็ขายในราคาประหยัดครับนั่นก็เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วเขามีติ่มซำที่อร่อยอร่อยมากทุกวันเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำกินเข้าไปเถอะกินจนกระทั่งอิ่มกินจนกระทั่งเกือบจะออกมาทางหูเนี่ยแหละฮะก็รับประทานได้โดยเสียอย่างเดียวทีนี้ในเทศกาลเจเขาจะมีติ่มซำเจในช่วงระยะวันที่8ถึงวันที่17ตุลาคมที่ตรงนั้นจะมีติ่มซำเจเป็นบุฟเฟ่ก็มีแล้วก็ตอนค่ำจะสั่งเป็นอาหารเป็นจานๆเป็นโต๊ะจีนเขาก็มีอย่างเช่นของที่ขาดไม่ได้อาหารอย่างหนึ่งคือโง่กล้วยที่จริงมันมีกล้วยเกินกว่ามันตั้งฉิกกล้วยป่วยกล้วยเก่ากล้วยนะมีหลายอย่างมีพุทราจีนมีเกาลัดมีมะม่วงหิมพานต์มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งเขาผัดรวมมาที่เซียงปิงเหลานี่ดีอยู่อย่างไม่หวานจนเกินไปเป็นหวานผลไม้ครับอร่อยมากต่อไปก็มีปลาครับเขาใช้เจ้าเปลือกแล้วมีถั่วลันเตามีเห็ดหอมคุมกันเป็นรูปตัวปลาแล้วราดซอสเปรี้ยวหวานที่อร่อยอร่อยจากนั้นมาก็มีเต้าหู้นี่ของจีนแท้อันนี้อร่อยจากเต้าหู้มาก็มีผักสีสหายผักสีสหายนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่างดกระเทียมไปเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นผักสีสหายที่อร่อยอร่อยแต่ของเขามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเขาใส่เห็ดจากไต้หวันไม่ทราบว่าสั่งมาก่อนที่แผ่นดินธรณีสูบหรือเปล่านะฮะเป็นเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดทองคำบางคนบอกว่าผักสีสหายของที่เซียงปิงเหลานั้นใส่ทองคำโอ้แหวกหากันแหลกลานเลยนะฮะไม่เจอนะครับก็จะรู้ว่าเป็นเห็ดก็ไม่ใส่เห็ดนะฮะคือเราตัดคำว่าเห็ดซะเป็นสีสหายทองคำก็เลยนึกว่าจีนหัวเฮงสิครับนึกว่ามีการจับจีนโชคเคลียร์ดูเหมือนอย่างเงี้ยเวลาเขามีงานแต่งงานมีแหวนเพชรอะไรอยู่นั่นนะฮะที่เป็นของชำร่วยเนี่ยต้องดูอะไรนี่ก็เทศกาลเจเนี่ยนะครับถ้าอยากกินเป็นโต๊ะจีนนั่งสบายสบายไม่ต้องมีอะไรจอแจเพราะว่านั่งในภัตตาคารที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบายฝนฟ้าที่จะตกลงมาก็ไม่มาแผ่วผ่านแม้แต่น้อยก็แนะนำว่าให้ท่านได้เลือกว่าจะมาที่ไหนมาเล่งโบเอียเยาวราชหรือจะไปที่นั่นก็ได้ตอนนี้ผมก็พาท่านมาชมบรรยากาศก่อนเทศกาลเจให้เป็นพรเป็นแนวทางว่าถึงเวลาเทศกาลแล้วท่านจะเลือกรับประทานอะไรมีอยู่อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมไปคืองาบดไงจีมาหูจีมาหูนี่มันของดีที่สุดนะครับแล้วก็หารับประทานยากแต่ในช่วงเทศกาลเจนี่จะมีจีมาหูคืองาบดรับประทานเป็นของหวานครับวันนี้ผมก็ขอบพระคุณกันวิสิทธิ์แล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่หลังเทศกาลเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ